ลัดเลาะยุทธจักรธัญญาบ่นจีนคุมเข้มแต่กับคู่แข่งอัธนภิษและกำลังใจจากรัชนกได้เหรียญทองปุ๊บเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยสาวนักเทควันโดเหรียญทองเอเชียนเกมรีโพสต์ขายของรัวๆกับพาณิพักเทควันโดยิมซึ่งเพิ่งเปิดหมาดที่โครงการ Little Walk กรุงเทพกรีฑาชั้น2รับตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใครอยากเรียนกับนักเทควันโดที่กวาดแชมป์ทุกรายการบนโลกใบนี้ติดต่อ LINE ID @panipak taekwondo facebook panipak taekwondo instagram panipak taekwondo และโทร0858698086แถมวันที่1ตุลาคมพลาดไม่ได้เพราะมีโอกาสได้เรียนกับพี่เทนนิสแบบตัวเป็นๆธัญญาพรพฤกษากรแม่นปืนสาวทีมชาติไทยบอกจีนเป็นเจ้าภาพทีไรไม่เคยทำให้ผิดหวังดีไปหมดทุกอย่างเหลือเรื่องเดียวจริงๆคือกฎที่ว่าเข้มแต่ช่วยเข้มให้เหมือนกันทุกชาติหน่อยได้ไหมไม่ใช่นักกีฬาเจ้าภาพอะไรก็ได้หมดส่วนตนทำอะไรก็ไม่ได้ขนาดเมื่อยจะลุกไปยืนยังบอกให้ไปนั่งน่าอิจฉาเป็นที่สุดสำหรับอาจนภิษต่อตั้งพาณิชย์อีกหนึ่งแม่นปืนรูปงามหล่อเฟี้ยวที่ได้รับกำลังใจจากเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยอยู่ตลอดและคำพูดว่าจะเคียงข้างเสมอได้ยินอย่างนี้ต่อให้ท้อใจแค่ไหนก็คงกลับมาชื่นใจหายเหนื่อยทันทีจริงไหมหนุ่มอาจเป็นความใส่ใจที่โอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีให้นักกีฬาเสมอทันทีที่รู้ว่าน้องแป้งก่อนกนกแสนปวงนักกีฬาฮอกกี้ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือจนต้องเข้ารับการผ่าตัดรองศาสตราจารย์ดร.สุพิชญ์สมาฮิโตรองหัวหน้านักกีฬาไทยก็หอบกระเช้าเดินทางไปให้กำลังใจที่โรงพยาบาลหางโจวทันทียังไงก็หายไวๆนะสาวน้อยนายกรัฐมนตรีสบายใจแล้วตั้งผู้บัญชาการตำรวจเสร็จสิ้นมั่นใจคุณสมบัติบิ๊กต่อยันให้ความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกภารกิจตั้งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่เสร็จสิ้นสบายใจขอรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อนชี้แจงมั่นใจคุณสมบัติบิ๊กต่อเผยดูข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วยันทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ไม่รู้แก่อำนาจย้ำเปิดอภิปรายกว้างขวางให้ความเป็นธรรมแคนดิเดตทุกคนเมื่อเวลา 8:50 นวันที่28กันยายน2566ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่เสร็จสิ้นรู้สึกสบายใจหรือยังว่าขอให้รอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วก็มีความสบายใจเมื่อถามว่าเหตุใดถึงยังไม่รอผลสอบเนื่องจากมีคดีที่เกี่ยวข้องและมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการกลั่นแกล้งกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนและถ้าจบแล้วจะมีคณะกรรมการและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เป็นผู้แถลงเองเมื่อถามย้ำว่าในเรื่องข้อกฎหมายได้ดูเรียบแล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรียบร้อยเมื่อถามถึงกรณีหนึ่งเสียงของพลตำรวจเอกอังสนานนท์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นค้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำออกมาพูดส่วนที่นายกรัฐมนตรีงดออกเสียงเพราะกังวลเรื่องข้อกฎหมายใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีความกังวลผมทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ไม่ได้รู้แก่อำนาจและได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดและให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคน
ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลอะไรที่นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวพันตำรวจเอกภาคภูมิเผยความสัมพันธ์มินนี่ต้นเหตุเกิดจากผมคนอื่นไม่เกี่ยวพันตำรวจเอกภาคภูมิเผยความสัมพันธ์มินนี่เคยเตือนเรื่องโพสต์รูปต้นเหตุเกิดจากผมคนอื่นไม่เกี่ยวขอโทษทุกคนยันมีบัญชีเดียวตั้งแต่รับราชการจากกรณีตำรวจออกหมายจับและจับกุม8นายตำรวจลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจหลังพัวพันเรื่องพนันออนไลน์และมีภาพของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองผู้บังคับการสสพ.4ถ่ายรูปคู่กับมินนี่ผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์อย่างสนิทสนมหลังจากนั้นทั้ง8นายก็ได้รับการประกันตัวจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมตำรวจทั้ง8นายได้เข้าร่วมพูดกับทนายอนันชัยชัยเดชวันที่27กันยายน66พันตำรวจเอกภาคภูมิเปิดเผยว่าตนรู้จักกับมินนี่ตั้งแต่ปี63ตอนที่ไปเป็นผู้กำกับที่จังหวัดเลยเจอกันที่งานเลี้ยงปลายปีก่อนจะย้ายไปที่ขอนแก่น 2-3 เดือนเจอกัน 2-3 ครั้งแต่ตอนนั้นตนรู้จักแม่ของมินนี่ก่อนเพราะแม่มินนี่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นและเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจที่ตนทำงานอยู่ไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์หลังจากนั้นก็ย้ายมาขอนแก่นภรรยาตนไม่สบายและผ่านไปถึง2ปีก็ไม่เคยติดต่ออะไรกันเลยจนมาเจอกันอีกต้นปี2566ที่งานเลี้ยงบ้างที่ร้านอาหารบ้างสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดต้องให้มินนี่ออกมาพูดเพราะได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนตัวมินนี่เองชอบถ่ายรูปลงโซเชียลตนก็เตือนบ่อยๆเพราะก็กลัวภรรยาเห็นเช่นกันแต่สุดท้ายก็ลงอยู่ดีส่วนเว็บพนันนั้นยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องสำหรับบัญชีที่มีอยู่ตลอดชีวิตก็มีแค่บัญชีเดียวตั้งแต่รับราชการล่าสุดที่คุยกับมินนี่ช่วงที่ถูกจับตอนเดือนกรกฎาคมมินนี่โทรมาบอกว่าถูกจับขอคำปรึกษาตนก็ให้ไปประกันตัวหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกเสียใจที่ทำให้พ่อแม่ชื่อเสียงวงตระกูลเสียงหายทำให้ภรรยาลูกได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ฝ่ายตนฝ่ายครอบครัวมินนี่เองก็เสียหายรวมถึงผู้บังคับบัญชายืนยันอีกครั้งว่าต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากตนคนอื่นๆไม่เกี่ยวข้องและอยากจะขอโทษทุกๆคนด้านพลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจจนพงศ์ผู้บังคับการสฝรบชนกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้วิตกกังวลหรือเครียดอะไรเพราะเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงความจริงก็คือความจริงข้อเท็จจริงก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อสอบถามว่ามองว่าเรื่องนี้เหมือนถูกกลั่นแกล้งหรือไม่พลตำรวจตรีนำเกียรติกล่าวว่าวันหน้าเราจะทราบกันเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทั้งการออกหมายจับตำรวจใช้คำนำหน้าว่านายซึ่งถ้าในระดับพลตำรวจตรีแล้วก็ต้องรู้อยู่แก่ใจว่าตำรวจคงไม่หลบหนีและก็ไปต้องมอบตัวเองแต่นี่ก็ต้องมองว่ามีเจตนาอะไรหรือไม่ส่วนช่วงตอนจับกุมตนนั้นก็เป็นไปตามภาพที่ปรากฏแล้วแต่สื่อจะพิจารณาทุกคนเห็นภาพก็พิจารณาตัดสินใจได้ขอไม่กล่าวถึงใครขณะที่พันตำรวจเอกเขมรินทร์พิษสมัยผู้กำกับการตม.จว.จันทบุรีน้องชายของพันตำรวจเอกภาคภูมิกล่าวว่ายอมรับว่ารู้จักกับมินนี่โดยผ่านพันตำรวจเอกภาคภูมิพี่ชายเป็นคนแนะนำให้รู้จักเท่าที่จำได้เคยเจอกันเพียงแค่2ครั้งเป็นร้านอาหาร1ครั้งและเป็นที่สถานบันเทิงอีก1ครั้งทุกครั้งที่เจอกันเนื้อหาส่วนใหญ่ที่มีการพูดคุยก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งมินนี่ก็ได้มีการถ่ายรูปคู่กับตน
แล้วส่งไปให้พันตำรวจเอกภาคภูมิดูซึ่งจึงเป็นเรื่องที่มีคนนำมาเชื่อมโยงกันว่าตนมีความสนิทสนมกับมินนี่ตนจำไม่ได้ว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนไหนจำได้เพียงว่าได้มีการถ่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ตนและพันตำรวจเอกภาคภูมิไม่ค่อยมีเวลาได้มาเจอกันอยู่แล้วเพราะต่างคนต่างทำงานคนละพื้นที่จึงทำให้ตนไม่ทราบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมินนี่และพี่ชายส่วนเรื่องของหมายจับหลังจากที่เห็นหมายจับมาถึงบ้านก็ยอมรับว่าตกใจเพราะตนโดนข้อหาเรื่องของการพนันและฟอกเงินและยังพบข้อพิรุธในหมายจับที่ไม่ได้มียศนำหน้าส่วนอาชีพก็ระบุว่ารับจ้างนั้นไม่ใช่การรับราชการตำรวจซึ่งประเด็นนี้ได้นำเรื่องให้กับทนายความเป็นคนตรวจสอบแล้วส่วนเรื่องบัญชีธนาคารยืนยันว่าไม่ได้มีบัญชีม้าเพราะตลอดชีวิตการรับราชการมีเพียงบัญชีเดียวที่เอาไว้ใช้รับเงินเดือนโดยเปิดไว้ตั้งแต่เป็นยศร้อยตำรวจโทดังนั้นตนไม่มีความจำเป็นที่จะนำบัญชีไปรับเงินที่ไม่บริสุทธิ์เพราะมันไม่คุ้มกันทางด้านพันตำรวจโทคริสปริยเกตรองผู้กำกับการสสสพ.สำโรงเหนือกล่าวถึงประเด็นเรื่องไปพัวพันกับบัญชีม้าของเครือข่ายของพนันออนไลน์มินนี่ว่าตนไม่ขอพูดเรื่องดังกล่าวขอให้ทนายอนันชัยเป็นคนพูดแทนเพราะตนได้บอกรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วส่วนประเด็นที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าได้นำเงินส่วนตัวไปให้พันตำรวจโทคริสไปบริหารจัดการนั้นระบุว่าเรื่องดังกล่าวขอให้บิ๊กโจ๊กและทนายเป็นคนชี้แจงพร้อมยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าพันตำรวจโทคริสติดการพนันหรือไม่ก็ตอบว่าทุกอย่างมอบให้ทนายไปหมดแล้วและเมื่อถามว่ามีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตอบเช่นเดียวกันว่าจะให้ทนายเป็นคนชี้แจงเพราะรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสำนวนในคดีแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าเอาเงินไปหมุนเพราะมีปัญหาทางด้านการเงินหรือไม่ยังคงยืนยันว่าไม่ครับและผู้สื่อข่าวถามย้ำต่ออีกว่าเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่ก็ตอบว่าผมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วครับ